สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเออรู้โลกรู้วันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่9มิถุนายน2565จะมีการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2022ครั้งที่14ที่จังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่6ถึง13มิถุนายน2565โดยในวันนี้จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับก่อนที่เราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันของวันนี้เราจะมาสรุปผลการแข่งขันของเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับเมื่อวันพุธที่8มิถุนายน2565ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของเมื่อวานนี้มีโปรแกรมลงทำการแข่งขันทั้งหมด5คู่ด้วยกันโดยแบ่งเป็นกลุ่ม A 2คู่และกลุ่ม B อีก3คู่ด้วยกันเราจะมาสรุปผลการแข่งขันของกลุ่ม A กันก่อนนะครับกลุ่ม A ในคู่ที่1เกาหลีใต้เอาชนะออสเตรเลียไปได้3-0เซตผลการแข่งขันคู่ที่2ของกลุ่ม A อิหร่านแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป1-3เซตต่อมาเราจะมาดูผลการแข่งขันของกลุ่ม B นะครับคู่แรกครับอินเดียแพ้ให้กับคาซัคสถานไป1-3เซตต่อมาเป็นผลการแข่งขันของกลุ่ม B คู่ที่2จีนเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3-0เซตและมาถึงคู่ที่3ของกลุ่ม B ครับไต้หวันแพ้ให้กับญี่ปุ่นไป0-3เซตเช่นเดียวกันจากผลการแข่งขันดังกล่าวเราจะมาดูผลตารางคะแนนของทั้ง2กลุ่มกันนะครับเริ่มจากผลตารางคะแนนของกลุ่ม A นะครับในกลุ่ม A ครับอันดับที่1เป็นทีมชาติไทยแข่งทั้งหมด3นัดชนะ3แพ้0มี9คะแนนอันดับที่2เป็นเกาหลีใต้แข่ง2นัดชนะ2นัดแพ้0มี6คะแนนอันดับที่3อิหร่านแข่ง2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนอันดับที่4ออสเตรเลียแข่งทั้งหมด3นัดชนะ0แพ้3มี0คะแนนอันดับที่5อุซเบกิสถานแข่งทั้งหมด2นัดชนะ0แพ้2มี0คะแนนต่อมาเราจะมาดูตารางของกลุ่ม B กันครับอันดับที่1เป็นญี่ปุ่นแข่งทั้งหมด3นัดชนะ3แพ้0มี9คะแนนอันดับที่2คาซัคสถานแข่ง3นัดชนะ2แพ้1มี6คะแนนอันดับที่3จีนแข่งทั้งหมด3นัดชนะ2แพ้1มี6คะแนนอันดับที่4ไต้หวันแข่งทั้งหมด3นัดชนะ1แพ้2มี3คะแนนอันดับที่5อินเดียแข่งทั้งหมด3นัดชนะ1แพ้2มี3คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่6ครับฟิลิปปินส์ครับแข่ง3นัดชนะ0แพ้3มี0คะแนนต่อมาเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันประจำวันพฤหัสบดีที่9มิถุนายน2565กันนะครับโดยในวันนี้จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันทั้งหมด5คู่ด้วยกันโดยที่คู่แรกจะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 9:00 นตามเวลาประเทศไทยครับเป็นการแข่งขันของกลุ่ม A เป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างอุซเบกิสถานจะพบกับออสเตรเลียต่อมาเป็นการแข่งขันของคู่ที่2จะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 11:30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม B เป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนจะพบกับอินเดียคู่ที่3จะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม B ครับเป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับคาซัคสถานคู่ที่4จะลงทําการแข่งขันกันในเวลา 16:30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม B ครับเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างไต้หวันจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ต่อมาเป็นคู่ที่5คู่สุดท้ายของวันนี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลา 19:00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม A เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติอิหร่านจะพบกับเกาหลีใต้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิง U18 ในวันนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคําว่าคําอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ําเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับ
เห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับThank you.